สุดในโลกนะครับแล้วก็โอกาสนะครับสำหรับการทำธุรกิจที่ดีที่สุดนะครับที่ชื่อว่า Jonex Global นะฮะเมื่อสักครู่ครับเพื่อนๆก็คงเห็นคลิปวิดีโอนะครับประมาณ10นาทีนะครับว่าเกี่ยวกับธุรกิจ Jonex เบื้องต้นนะครับว่า Jonex มีที่มาที่ไปยังไงนะครับนวัตกรรมเป็นอะไรบ้างนะครับก็คงจะได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะขยายเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเช็คนิดนึงครับว่าตอนนี้คนเข้ามาเยอะหรือยังนะครับมีใครที่ได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับช่วยกด8ให้ด้วยครับกดเลข8ครับพิมพ์เลข8ส่งมาเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนาะเห็นมีคนแชทนะครับอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับรอบ Zoom Meeting รอบนี้นะครับจะเป็นรอบที่เราสามารถที่จะรับชมพร้อมกันได้ทั่วโลกนะครับเป็นการถ่ายทอดสดนะครับเรียลไทม์เลยนะฮะเวลา2ทุ่มของประเทศไทยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านมากครับชัดเจนใช่ไหมครับชัดเจนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวเองนะครับพูดถึงประวัติสั้นๆนะครับตัวผมเองเนี่ยปัจจุบันอายุ31ปีนะครับซึ่งถามว่าอดีตนะครับประสบการณ์เคยทำอะไรมาบ้างนะครับตัวผมเองก็เรียนจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทำงานประจำอยู่มา1ปีนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาทำงานเกี่ยวกับพวกอาชีพฟรีแลนซ์ในวงการบันเทิงนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยทำธุรกิจ Jonex นะครับ full time เลยนะครับไม่ได้ทำงานอย่างอื่นนะฮะซึ่งผมบอกได้เลยว่าโอกาสที่ชื่อว่า Jonex เนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตของผมมาแล้วนะครับในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่6ปีเท่านั้นนะครับทำให้ผมเนี่ยมีอิสรภาพทางงานทางการเงินและเวลานะครับแล้วก็มีทรัพย์สินนะครับมีบ้านมีรถครับก็จับธุรกิจ Jonex เลยนะครับซึ่งวันนี้ครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะได้มาบอกเล่านะครับเรื่องราวโอกาสทางธุรกิจดีๆครับให้กับเพื่อนๆทั่วโลกนะครับให้ได้รับฟังในวันนี้นะฮะซึ่งเราจะใช้เวลาทั้งหมดนับจากนี้นะครับ1ชั่วโมงนะครับในการฟังข้อมูลนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่สไลด์แรกเลยนะกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสไลด์แป๊บนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังมีเพื่อนๆครับที่ยังอยากเข้ามารับฟังข้อมูลนะครับรีบตามตอนนี้ได้เลยนะครับยังทันนะครับเพราะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาพบกับสไลด์แรกเลยนะฮะโอกาสนี้ครับชื่อว่า Jonex Global นะครับซึ่งบริษัท Jonex นะครับมีที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพบกับที่มาที่ไปของบริษัทนะครับเดี๋ยวผมต้องถามทุกท่านก่อนนะครับว่าทุกท่านคิดยังไงกับภาพนี้ครับลองมองภาพนี้พร้อมๆกันนะครับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับพวกเราเห็นภาพนี้นะครับพวกเรามีความรู้สึกยังไงกับภาพนี้นะฮะอยากเป็นแบบฝั่งไหนนะฮะอยากเป็นเหมือนทางด้านซ้ายหรืออยากเป็นแบบทางด้านขวานะครับเดี๋ยวพวกเราช่วยกันพิมพ์มานิดนึงนะครับเลือกแบบไหนดีครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเลือกทางขวาดีกว่ารู้สึกอบอุ่นนะฮะเหมือนได้อยู่กับญาติผู้ใหญ่แล้วแต่นะครับลองดูครับพวกเราอยากเป็นแบบไหนครับพวกเรารู้สึกดีกับภาพไหนมากกว่านะครับเนี่ยครับเกือบ 100% นะผมต้องบอกว่าน่าจะ 100% นะครับหรือเกือบ 100% แล้วกันเนาะนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่มันตรงกันนะครับก็คือพวกเรานะครับชอบนะครับที่จะดูดีนะครับแล้วก็ดูเด็กดูอ่อนเยาว์นั่นเองนะครับดูสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถครอบครองนวัตกรรมนะครับที่สามารถทําให้ทุกคนครับดูอ่อนเยาว์นะครับแล้วก็สุขภาพดีนะครับเรามีนวัตกรรมตรงนี้ไว้ในครอบครองครับผมรับรองว่าทุกท่านนะครับก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับเพราะว่าโอกาสนี้ครับมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับโอกาสที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้นะครับทําให้คนดูดีนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยเลือกทางด้านซ้ายนะครับแสดงว่าพวกเรากำลังมาถูกทางนะครับเรากำลังคุยเรื่องเดียวกันนะครับผมเชื่อนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับต่อให้วันนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามนะครับท่านเคยจ่ายเงินนะครับจำนวนมหาศาลนะครับในการดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับรูปร่างหน้าตาถูกไหมครับเราเนี่ยต่างก็ล้างหน้าทุกวันถูกไหมครับอย่างโฟมล้างหน้านะครับหนึ่งยี่ห้อเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเราก็คือต้องใช้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็เครื่องสำอางอาหารเสริมนะครับแล้วก็จ่ายเงินเป็นจำนวนมหาศาลครับไปกับข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้ครับแต่ถามว่าแล้วการจ่ายเงินตรงนั้นนะครับทำให้เราได้อะไรคืนมาไหมครับ
วันนี้ดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราแค่เปลี่ยนนะครับจากการที่เราดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนเนาะจากการที่เราซื้อแบรนด์ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเราแค่ลองมารู้จักแบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่า Journey Global นะฮะแบรนด์นี้ครับมีสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามครับไว้ดูแลทุกคนแล้วแบรนด์นี้มันแตกต่างยังไงนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนมาใช้แบรนด์นี้แล้วจะดียังไงกับชีวิตเรานะครับเราสามารถเปลี่ยนสิ่งเล็กๆนะครับที่ชื่อว่ากิจการนะครับเปลี่ยนกิจวัตรให้กลายเป็นกิจการได้นะครับผมรับรองครับว่าวันนี้ท่านจะไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมต่อไปนะฮะเนี่ยครับมาดูนะครับว่าอุตสาหกรรมนะครับการแพทย์และความงามนะครับอุตสาหกรรมการดูแลตัวเองการชะลอวัยนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ขนาดใหญ่นะครับต่อให้เวลาจะผ่านไปอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าทุกท่านคิดว่าอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามยังคงเติบโตต่อไหมครับก็ยังคงเติบโตต่ออย่างต่อเนื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีนวัตกรรมตรงนี้นะครับอยู่ในครอบครองครับรับรองว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับแต่ต้องมาดูเครื่องมืออีกทีนึงนะครับว่าเราใช้เครื่องมือไหนในการขยายตลาดนะครับซึ่งวันนี้บริษัท Journey Global นะครับก็ครอบครองนวัตกรรมตรงนี้ครับซึ่งเป็น Frontline Innovation นะครับแล้วการตลาดที่ดีที่สุดนะครับและน่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือการตลาดแบบบอกต่อนั่นเองครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สินค้าดีนะครับเราซื้อแบรนด์อื่นนะครับใช้สินค้าดีแล้วการที่เราบอกต่อออกไปนะครับทำให้เราได้อะไรคืนมาไหมครับอย่างเช่นวันนี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดีมากเลยนะครับเราก็ไม่รู้จักเจ้าของด้วยนะครับแต่เราก็ไปบอกเพื่อนเฮ้ยเพื่อนร้านนี้อ่ะเวิร์กมากเลยนะครับไปกินร้านนี้สินะครับเพื่อนก็ไปกินตามเรานะครับแล้วเราได้คอมมิชชั่นไหมครับเราได้เงินปันผลกลับคืนมาไหมครับแต่วันนี้ครับสิ่งเล็กๆแบบนี้แหละครับการที่เราแค่เปลี่ยนแบรนด์นะครับลองมาดูว่าแบรนด์ Journey ใช้แล้วดียังไงนะครับแล้วการที่เราแค่บอกให้ทุกคนเปลี่ยนแบรนด์ตามเราครับเราจะได้ผลตอบแทนอะไรคืนมาบ้างนะครับคืนนี้อย่าพลาดนะครับเรามาดูนะครับผู้ก่อตั้งบริษัท Journey ก่อนนะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณแลนดี้เลย์นะครับแล้วก็คุณเวนดี้ลุยส์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนั่นเองแล้วก็ลูกชายนะครับคุณสกอตต์ลุยส์นะครับซึ่งประสบการณ์ของเจ้าของ Journey นะครับก็ทำนะครับเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ให้กับองค์การ NASA นะครับแล้วก็ทำระบบซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทเน็ตเวิร์กยักษ์ใหญ่ของอเมริกามากกว่า20ปีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญอย่างมากนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการของ Journey นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะฮะระบบการคำนวณคอมมิชชั่นนะครับระบบการสั่งซื้อนะครับทุกอย่างนะครับประมวลผลเป็นรายวินาทีนะครับมีเซิร์ฟเวอร์ใหญ่มากๆนะครับอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ปานามานะครับอันนี้คือเจ้าของนะครับแล้วก็สำนักงานใหญ่ของ Journey Global นะครับอยู่ที่ถ้าเกิดในประเทศไทยนะครับอยู่ที่ตึกเดนายทาวเวอร์หลังเซ็นทรัลพระราม9นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสาขาระดับโลกเลยนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่ออร์แลนโดนะครับที่ฟลอริดานะครับเนี่ยครับอันนี้คือสาขาของจอเนสในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีอีก1สาขานะครับอยู่ที่โคราชนั่นเองนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อเราเข้ามาทำการตลาดกับจอเนสนะครับคือเราเน้นในเรื่องของการทำดรอปชิปเบอร์ไวนะครับซึ่งไม่ว่าลูกค้าเราจะอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ครับเจเนสสามารถส่งสินค้าไปถึงลูกค้าเราได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นครับต้องมีหน้าร้านก็ได้นะครับหน้าร้านของเราอยู่ในออนไลน์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องมือนะครับว่าเราสามารถทำการตลาดผ่านเว็บไซต์ได้ยังไงนะครับส่วนสาขาของบริษัทเจเนสนะครับที่เปิดไปแล้วตอนนี้นะครับมากกว่า140กว่าประเทศทั่วโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเจอร์เนสมีความมั่นคงสูงมากๆนะครับนอกจากจะเป็นเดบฟรีคอมพานีนะครับซึ่งเจ้าของมีการลงทุนด้วยเงินสดล้วนนะครับไม่มีหนี้ในระบบนะครับแล้วก็ยังขยายสาขาไปแล้วนะครับมากกว่า140ประเทศซึ่งหมายความว่านะครับแผนการตลาดนะครับแผนรายได้นะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายนะครับผ่านสคบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวสินค้านะครับผ่านอย.มากถึง140ประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามีความมั่นใจได้เลยนะครับว่าบริษัทเจอร์เนสนะครับมีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยมากๆนะครับเนี่ยครับนี่คืออัตราการเติบโตของบริษัทเจอร์เนสนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบกับบริษัทชั้นนำระดับโลกเหล่านี้นะครับเดี๋ยวพวกเราลองมาดูทีละแบรนด์ก็ได้นะครับอย่างเช่นแบรนด์ Apple นะครับ Facebook Amazon eBay นะครับแล้วก็ Google นะฮะเนี่ยครับบริษัทเหล่านี้นะครับเป็นบริษัทชั้นนำที่พวกเรารู้จักนะครับบริษัทเหล่านี้ก็ใช้เวลาน้อยมากๆนะครับในการแตะยอดขายที่ 1,000 ล้านเหรียญแรกนะครับซึ่งบริษัทเจเนสครับก็มีอัตราการเติบโตเทียบเท่ากับบริษัทชั้นนำเหล่านี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือปัจจุบันนะครับบริษัทชั้นนำที่เราเห็นนะครับก็คือเขาไม่ได้เปิดรับหุ้นส่วนเพิ่มนะครับไม่ได้เปิดรับหุ้นส่วนที่เป็นคนธรรมดาแบบเราเนี่ยเข้าไปจอยถูกไหมครับแต่วันนี้ยังมีบริษัทนึงนะครับที่ยังคงเปิดรับหุ้นส่วนเพิ่มอยู่เสมอนะครับก็คือบริษัทที่ชื่อว่าเจเนส global นั่นเองนะครับนั่นหมายถึงว่าโอกาสของเรานะครับที่เราจะมีโอกาสเข้าไปร่วมนะครับสำหรับการเติบโต
ภายใต้บริษัทเจเนสนะครับแล้วก็มีส่วนแบ่งในการทำยอดขายให้กับบริษัทเจเนสด้วยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือยอดขายของบริษัทเจเนสล่าสุดนะครับก็คือยอดขายทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 5,000 ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับยอดขายเจเนสในประเทศไทยนะครับมากกว่า 2,000 ล้านบาทนะครับในปีที่ผ่านมานะครับนี่คือความมั่นคงของเจเนสเนาะเบื้องต้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเจเนสสามารถติดยอดขายนะครับอันดับท็อป20ของโลกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการที่เปิดมาแค่นะครับตอนนี้เพิ่งก้าวเข้าสู่ปีที่9เท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้มีอายุงานนะครับเหมือนรุ่นพี่นะครับบริษัทเน็ตเวิร์กยักษ์ใหญ่หลายๆค่ายนะครับที่เขาเปิดมาแล้วมากกว่า20ปีนะครับบางยี่ห้อมากกว่า60ปีนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเปิดมาแค่ประมาณไม่ถึง10ปีนะครับแต่มียอดขายเนี่ยติดท็อป20ของโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่สุดยอดของบริษัทอีก1อย่างเช่นกันนะครับแล้วก็รางวัลนะครับสำหรับทำการตลาดนะครับที่บริษัทมีให้ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียนะครับสื่อรูปภาพและวิดีโอนะครับบริษัทก็จัดเตรียมไว้ให้กับดิสทริบิวเตอร์นะครับสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ทำการตลาดนะครับแล้วก็บริษัทได้รับรางวัลมาแล้วนะครับมากถึง400กว่ารายการนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นบริษัทเน็ตเวิร์กบริษัทแรกและบริษัทเดียวนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับการันตีเยอะขนาดนี้นะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือโปรไฟล์คร่าวๆนะครับของบริษัทเจเนส Global นะครับอยากรู้ไหมครับว่าทำไมเจเนสถึงเติบโตเยอะขนาดนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เจเนสสามารถทำได้ก็คือในเรื่องของการตอบโจทย์คนทั้งโลกนั่นเองนะครับไม่มีใครครับที่อยากแก่ถูกไหมครับไม่มีใครที่อยากดูไม่ดีนะครับซึ่งเจเนสเนี่ยมีนวัตกรรมที่สามารถช่วยทำให้เราอ่อนเยาว์ได้นะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเทคโนโลยีของเจเนสมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเรื่องราวของอันนี้ที่ปรึกษาก่อนนะครับที่ปรึกษาของบริษัทเจเนส Global นะครับท่านแรกนะครับดร.นาธานนิวแมนนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเซมเซลล์อยู่แล้วนะครับเป็นคนก่อตั้งธนาคารเซมเซลล์ที่อเมริกานะครับแล้วก็ดร.วินเซนต์จัมปาป้านะครับซึ่งนะครับท่านนี้นะครับบอกได้เลยว่าถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลนะฮะแล้วก็เป็นประธานบอร์ด NIH จริงด้วยนะครับพร้อมกับที่ปรึกษาทางการแพทย์นะครับที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านนะครับที่อยู่ในบริษัทเจเนสนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพวกเราลองมาเจาะลึกเรื่องของเทคโนโลยีอย่างนึงครับที่เป็นจุดเด่นมากๆนะครับของบริษัทเจเนสนะครับนั่นคือเทคโนโลยีสเต็มเซลล์นั่นเองนะครับหลายๆคนเคยได้ยินคำว่าสเต็มเซลล์เนาะแต่ว่าเราไม่เคยรู้จักนะครับหรือไม่เคยสัมผัสนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่รู้จักคำว่าสเต็มเซลล์นะครับจนเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับที่ผมเข้ามารู้จักกับบริษัทเจเนสครับผมได้ยินคำว่าสเต็มเซลล์นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วผมรู้ครับว่าจริงๆแล้วสเต็มเซลล์เนี่ยเขามีมาก่อนหน้านี้นะครับหลายปีแล้วนะครับก็มีการทำวิจัยนะครับมีการรักษาต่างๆนานานะครับแต่ถามว่าทำไมเราถึงยังไม่รู้จักนะครับเพราะว่านวัตกรรมเซมเซลล์เนี่ยสามารถเข้าถึงได้แค่บางกลุ่มเท่านั้นนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์นะครับต้องบอกว่าคนที่เขามีชื่อเสียงคนที่เขามีกำลังทรัพย์อยู่แล้วนะครับที่เขาจะสามารถเข้าถึงนวัตกรรมตรงนี้ได้นะครับซึ่งเรื่องราวของดร.นาธานนะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับเอาชื่อของดร.นาธานเนี่ยไปเสิร์ชใน Google เนี่ยก็จะเจอผลงานดร.นาธานเยอะมากนะครับเพราะปกติเนี่ยดร.นาธานเขาจะทำศัลยกรรมให้กับดาราฮอลลีวูดนะครับแล้วก็นักการเมืองดังๆทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเนี่ยแหละครับนี่คือเคสของการฉีดเซมเซลล์แต่ต้องบอกนะครับว่าเราต้องจ่ายเงินมูลค่าเป็นหลักล้านนะครับเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีตรงนี้นะครับหรือใครบางคนอาจจะรู้จักเทคโนโลยีตรงนี้นะครับอย่างเช่นคุณแม่นะครับที่กำลังจะเป็นมีน้องๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านไปฝากครรภ์กับโรงพยาบาลเอกชนดีๆเนี่ยท่านจะได้ศึกษาเรื่องราวของเซมเซลล์แน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีการฝากโรคเด็กด้วยนะครับซึ่งเซมเซลล์นี่แหละครับที่สามารถเอามาทำการรักษาโรคในอนาคตได้นะครับนี่คือให้ดูเคสของการฉีดสเต็มเซลล์ก่อนนะครับซึ่งเคสของการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยบอกได้เลยครับว่าเห็นผลแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการใช้เซลล์ซ่อมเซลล์นะครับหรือเซลล์ต้นกำเนิดนี่แหละนะครับอันนี้คือ before after นะครับการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยประมาณ2วันนะครับแล้วก็before after นะครับหลังจากฉีดสเต็มเซลล์ประมาณ4วันนะครับผลลัพธ์เนี่ยมันแตกต่างมากๆนะครับแต่ว่าเราต้องลงทุนหลักแสนจนถึงหลักล้านครับถึงจะเข้าถึงนวัตกรรมตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นครับว่าดาราดังๆนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ใช้จ่ายนะครับดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเงินจำนวนมหาศาลบางท่านก็คือใช้เทคโนโลยีเซมเซลล์เช่นกันนะครับนี่แหละครับแต่วันนี้ครับสิ่งที่บริษัทเจเนสมีแล้วก็แตกต่างนะครับนั่นคือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Growth Factor นะครับเทคโนโลยีนะครับมาจากอะไรฮะGrowth Factor นะครับก็คือสารสื่อประสาทระหว่างเซลล์ครับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเซมเซลล์ในห้องทดลองนะครับไม่ต้องห่วงครับบริษัทเจเนสนะครับมีที่มาของนวัตกรรมเซมเซลล์เนี่ยมาจาก
กระบวนการที่มันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับ adult stem cell มาจากตรงไหนครับมาจากชั้นไขมันหน้าท้องนะครับได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับว่าถูกกฎหมายทุกอย่างแล้วก็ต้องเป็นของคนที่สมบูรณ์แข็งแรงโตเต็มวัยนะครับไม่มีโรคนะครับทุกอย่างเนี่ยมีการกระบวนการที่เขาสามารถดึงเซลล์นะครับจากไขมันหน้าท้องนะครับแล้วก็ทำการ